ที่บริษัท CPO จำกัดมหาชนนะครับซึ่งน้องๆก็อาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับในเรื่องของบริษัทของ CP ตอนนี้พี่ปอยก็ทำในหน้าที่ของ Interactive Communication นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นการสื่อสารให้กับองค์กรนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องของการเรียนนะครับที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือเกี่ยวกับการทำงานแน่นอนครับก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้อย่างมากเลยทีเดียวในเรื่องของอาจจะเป็นการเรียนในเรื่องของวิชาการทางด้านนิเทศอย่างพี่ปอยจบนิเทศมาใช่ไหมครับก็สามารถเอามาวางได้ทั้งเรื่องของการบริหารองค์กรการดูแลภาพลักษณ์การประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของอะไรต่างๆได้อีกมากมายประยุกต์ได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวนะครับเป็นอะไรที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ได้มากกว่าที่คุณคิดครับตอนนี้ผมเป็นนักออกแบบครับก็คือปวดรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์งานกราฟิกหลายอย่างครับก็คือทำให้หลายที่หลายแบรนด์ครับก็ทำให้รู้สึกว่าที่มหาลัยที่นี่เปิดกว้างมากเลยไม่ว่าคุณจะเป็นใครอะไรยังไงเขาไม่สนใจวัดกันที่ผลงานอย่างเดียวตรงนี้เขาสึกว่าเริ่มสนุกในการคิดงานแล้วแต่ด้วยที่ความเป็นชอบมีอะไรที่มันเป็นลูกบ้าตรงนี้ชอบเสนออะไรที่มันแผลงจริงๆก็ส่วนใหญ่จะเฟลนะต้องเข้าใจว่าคนที่ชอบคิดอะไรใหม่ๆมันโอกาสที่มันจะสักเซสแรกๆเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยแต่ก็ขอบคุณอาจารย์ที่แบบให้กำลังใจว่าเฮ้ยอย่าไปท้อพูดทำนองว่าคนนักคิดของโลกแรกๆมันก็เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีกำลังใจที่จะคิดอะไรใหม่ๆคิดอะไรที่มันสร้างสรรค์ขึ้นมันไม่เห็นตอนที่เราเริ่มทำงานเฮ้ยเขาเริ่มรู้สึกว่ากลายเป็นสิ่งที่ลูกค้าชอบคนสนใจคนฮือฮากันครับนี่คือสิ่งที่อยากสีปทุมตัวอาจารย์ในคณะที่ผมเรียนนะครับก็เป็นอาจารย์ที่มีความรู้แล้วก็สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เราได้เป็นอย่างดีอาจารย์ในคณะเป็นอาจารย์ที่มีความเป็นกันเองสูงครับผมไม่ว่าเราจะติดปัญหาเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องส่วนตัวเราสามารถปรึกษาอาจารย์ในคณะได้โดยตรงครับท่านเป็นเหมือนทั้งเพื่อนแล้วก็อาจารย์เราในคนคนเดียวกันซึ่งเป็นอะไรที่แฮปปี้มากครับกับตัวอาจารย์ในคณะนี้ครับก็เข้ามาแล้วรู้สึกสัมผัสได้เลยว่าศรีปทุมเนี่ยให้โอกาสกับนักศึกษาได้ลองทำสิ่งใหม่ๆได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำคือทั้งอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยซัพพอร์ตโอกาสที่เราหมดการทำงานจริงๆประสบการณ์แบบกับมืออาชีพกับอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญแบบนี้ครับต้องขอบคุณเรื่องของโอกาสที่ผลักดันให้นักศึกษาได้แบบว่ามีโอกาสทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ไปให้ถึงที่สุดนะฮะของส้มเนี่ยเป็นในระดับปริญญาโทนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามาเรียนกันแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของผู้ใหญ่ก็จะเป็นการพบปะสังสรรค์ในช่วงก่อนเรียนแล้วก็การทำรายงานก็ประทับใจหลายอย่างนะคะแต่หลักๆเลยก็คือในเรื่องของอาจารย์ค่ะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยสอนด้วยความเข้าใจที่ว่าเราทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยที่จะพยายามหาเนื้อหาที่มาสอดคล้องแล้วเราสามารถมาประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานได้นะคะและอีกส่วนหนึ่งก็ในเรื่องของอาคารสถานที่ที่ค่อนข้างมีความพร้อมและทันสมัยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องพักนักศึกษาที่ทำให้เรามาสามารถใช้สถานที่ในเรื่องของการประชุมงานกันได้แล้วอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของห้องสมุดค่ะห้องสมุดเนี่ยเป็นเรื่องที่ส้มประทับใจในว่าบัตรนักศึกษาไปเดียวเราก็สามารถเข้าไปใช้ห้องสมุดได้ไม่ต้องมายุ่งยากหรือเสียเวลามากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในการสืบค้นก็ค่อนข้างสะดวกสบายเพราะส้มเองเนี่ยก็เป็นคนที่ใช้ห้องสมุดค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะสำหรับความประทับใจของฝนนะคะก็คือหนึ่งเลยคือเกี่ยวกับตัวอาจารย์ของที่ศรีปทุมนะคะเพราะว่าคณาจารย์ทุกท่านเนี่ยคือแบบให้ความรู้เราได้อย่างแบบเข้าใจอะค่ะจากที่มันเป็นวิชาการมากๆอย่างเงี้ยท่านสามารถทำให้เราเข้าใจในแบบที่ไม่ยากนะคะรวมทั้งตัวเพื่อนๆด้วยที่เรียนด้วยกันรวมทั้งเรื่องสถานที่ถ้าพูดถึงสถานที่นี่ฝนชอบมากคือแบบว่ามีที่จอดรถพร้อมนะคะแล้วก็มีอาคารเรียนซึ่งสวยมากแล้วก็แบบดูกว้างขวางดีอะค่ะเหมาะสำหรับที่เรามาเรียนแล้วเราก็จะได้รู้สึกว่าเราอยากมาเรียนจังเลยแล้วก็ดูไม่อึดอัดดีอะค่ะก็เรียน MBA นะคะสาขา Finance and Banking ก็ทุกวันนี้ทุกๆอย่างเราใช้เงินแล้วถ้าเราไม่มีเราไม่รู้จักบริหารเงินเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตได้ยากทุกวันนี้เวลาแอร์ทำงานได้เงินมาเนี่ยแอร์ก็เอาวิชาที่แอร์เรียนมาเนี่ยแบ่งสรรปันส่วนแล้วก็สามารถที่จะเปรียบเทียบได้ว่าถ้าจะเอาเงินไปลงทุนกับที่ไหนก้อนไหนเนี่ยจะสามารถให้เงินที่คุ้มค่ามากที่สุดค่ะค่ะพูดถึงเรื่องความประทับใจมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะคือแอร์น่ะเห็นมหาวิทยาลัยศรีปทุมเนี่ยมาตั้งนานมากแล้วเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านแอร์และแอร์เนี่ยจะขับรถผ่านเนี่ยค่อนข้างบ่อย
ล้วพอได้มาเข้ามาศึกษาที่นี่เนี่ยได้เข้ามาในตัวมหาลัยแล้วเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าแบบที่นี่แบบตึกใหม่ก็เยอะแล้วก็ต้นไม้ใหญ่เยอะรู้สึกร่มรื่นดีจังเลยแล้วก็รู้สึกดีค่ะที่มหาลัยใส่ใจคุณภาพนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาแล้วก็สิ่งแวดล้อมภายนอกที่นักศึกษาอยู่ด้วยค่ะรุ่นแรกแล้วก็รุ่นบุกเบิกของคณะนิเทศศาสตร์เลยล่ะค่ะก็จบมาแล้วก็มาทำงานเป็นนักข่าวก็คือเป็นผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7ก่อนค่ะจากนั้นจึงเบนเข็มนะคะมาอยู่ที่ช่อง3ค่ะสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ที่แห่งนี้นะคะจนถึงปัจจุบันค่ะและที่สำคัญนะคะจุ๋มได้มาเรียนต่อปริญญาโทที่นี่ก็ได้รับทุนการศึกษานะคะทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านสื่อสารมวลชนนะคะจุ๋มก็ได้รับทุนนี้และเลือกที่จะเรียนมหาวิทยาลัยศรีปทุมแห่งนี้ล่ะค่ะความประทับใจในรั้วมหาวิทยาลัยในศรีปทุมณวันนี้นะคะจุ๋มประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกเข้ามาก็คือคณาจารย์ผู้สอนนะคะโอ้โหมีทั้งความรู้มีคุณค่าอย่างมากมายเลยและที่สำคัญคืออาจารย์เป็นกันเองค่ะ24ชั่วโมงเปิดใช้โทรศัพท์ถามกันได้นะคะก็คือไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเนี่ยคืออาจารย์แม้กระทั่ง Facebook แล้วก็การสื่อสารเนี่ยเป็นประโยชน์มากที่สุดเพราะอาจารย์เปิดกว้างให้สำหรับเรานิสิตนักศึกษาณวันนี้ค่ะขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านแล้วก็น้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ให้ทุกวันนี้นะคะเราสามารถประสบความสำเร็จได้สำหรับความรู้สึกฝ้ายที่มีต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นความประทับใจตั้งแต่ตอนแรกที่ได้เข้ามาศึกษาที่นี่นะคะเพราะว่าอย่างตัวฝ้ายเองเนี่ยฝ้ายใช้ทุนศิลปวัฒนธรรมก็คือว่าเรามีความสามารถพิเศษในเรื่องของการร้องเพลงในเรื่องดนตรีไทยคือจริงๆแล้วเนี่ยทุนในมหาวิทยาลัยศรีปทุมเนี่ยมีเยอะแยะมากมายแต่ตัวฝ้ายเองฝ้ายได้รับทุนนี้ซึ่งมันก็เป็นทุนที่ทำให้เรารู้สึกว่าภาคภูมิใจแล้วก็ทำให้เราได้มีโอกาสก้าวเข้ามาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยที่ดีๆอะค่ะก็หลังจากจบมานะคะด้วยความที่ฝ้ายเรียน PR เนี่ยแล้วตอนนี้ทำงานแบบในวงการบันเทิงก็การทำงานในวงการบันเทิงทุกย่างก้าวมันเหมือนการ PR ตัวเองตลอดเวลาเพราะว่าภาพของเราที่ส่งออกไปเนี่ยคนดูเขาก็จะรับมาว่าเราเป็นแบบไหนแต่ว่าการ PR นี่คือการรักษาภาพลักษณ์ที่เป็นตัวของเราให้ดีที่สุดการพูดในเรื่องของการได้คิดได้วิเคราะห์ในการประเมินสถานการณ์ต่างๆซึ่งเวลาทำงานในแวดวงบันเทิงในแวดวงทีวีเนี่ยเราก็จะมีความรู้ในเรื่องของการ PR ที่เราได้เรียนมาค่อนข้างกว้างพอสมควรนะคะทำให้เราแบบสามารถตามทันแล้วก็วิเคราะห์ได้ว่าอะไรประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะให้พูดถึงชีวิตตอนอยู่มหาลัยจริงๆเพิ่งจบมาแค่ปีเดียวค่ะก็ให้ขอพูดถึงคณะสถาปัตย์แล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นศิษย์เก่าก็เหมือนกับว่าครั้งแรกที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีรุ่นพี่มีอาจารย์คอยดูแลคอยเทคแคร์คอยสอนเราตลอดว่าเฮ้ยวิชานี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรที่ไม่เข้าใจเขาก็จะแนะนำตลอดหรือบางทีเราไม่มีอุปกรณ์หรือเราทำงานไม่ทันก็จะมีรุ่นพี่คอยช่วยหรือมีเพื่อนๆเนี่ยค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยคณะนี้มันเหมือนครอบครัวค่ะมันเหมือนแบบใครก็ไม่รู้แล้วอยู่มาเจอกันแล้วมันก็เกิดเป็นความอบอุ่นเป็นความรักอาจารย์ก็น่ารักมากก็คือเจนเรียนคณะ MBA ใช่ไหมคะตอนที่เรียนก็ยังคิดว่าตอนนั้นยังทำงานแสดงอยู่เราก็เลยคิดว่าไม่รู้จบไปใช้ได้ใช้อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้พอจบมาแล้วเราได้ทำงานตัวเองของตัวเองจริงๆอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นธุรกิจคือ MBA มันเป็นเกี่ยวกับแบบว่า เรื่องการทำงานการธุรกิจคือมันใช้ได้หมดมันใช้ได้จริงๆเลยค่ะแล้วก็การคุมลูกน้อง HR ก็ใช้ได้ฝ่าย HR เราก็ไปใช้แบบฝ่ายบุคคลแล้วก็ดูว่าแบบพฤติกรรมของลูกน้องเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือใช้ได้หมดเลยค่ะค่ะสำหรับน้องๆที่กำลังจะศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนะคะมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะที่เจนคิดว่าจะพร้อมสำหรับน้องๆไม่ว่าอุปกรณ์การเรียนการสอนนะคะหรือว่าหลักสูตรวิชาซึ่งมีครบครันมากมีให้เลือกเกือบทุกหลักสูตรเลยค่ะอย่าลืมนะคะมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะที่สำคัญนะคะอาจารย์น่ารักมากๆเป็นกันเองแล้วก็ให้คำปรึกษาตลอดเวลาเลยค่ะครับพี่ปอยก็ขอฝากถึงน้องๆทุกคนด้วยนะครับที่ตอนนี้กำลังที่จะคิดว่าจะเข้าต่อสถาบันไหนดีใช่ไหมครับพี่ปอยก็อยากจะขอเชิญชวนน้องๆ นะครับกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่น้องๆเองก็เป็นคนรุ่นใหม่ใช่ไหมครับถ้าเข้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมแล้วเนี่ยพี่ปอยรับรองได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่านอกจากจะได้มากกว่าวิชาการยังได้ประสบการณ์และก็ได้อะไรดีๆอีกมากมายทีเดียวครับอย่างแรกอยากจะให้น้องเลือกในสิ่งที่ตัวเองรักก่อนครับผมรักการออกแบบผมก็มาที่คณะนี้ผมโชคดีพอจริงๆเพราะคืออย่างนี้ถ้าเกิดเราได้ทำในสิ่งที่รักแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งคือเมื่อเราเจออุปสรรคเจอปัญหาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแรงยึดเหนี่ยวให้เราไม่หนีไปไหนถ้าเกิดคุณอยากจะโตแบบยั่งยืนเนี่ยคุณต้องเลือกในสิ่งที่คุณรัก
แล้วเมื่อคุณเลือกในสิ่งที่คุณรักแล้วเนี่ยต่อมาคือคุณต้องมุ่งมั่นที่จะไปถึงจุดหมายของคุณความฝันของคุณครับรักและมุ่งมั่นแค่นี้ครับสำหรับน้องๆนะคะที่กำลังจะเข้ามาศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนะคะพี่ขอฝากไว้ในเรื่องของการรู้เป้าหมายว่าเราอยากเป็นอะไรอยากเรียนอะไรนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เราสามารถเรียนวิชานั้นๆได้อย่างสนุกนะคะและที่สำคัญเราต้องรู้ตัวเองด้วยว่าเราจะเรียนไหวไหมไม่อยากให้แบบดันทุรังไปเพราะมันจะทำให้พอมาเรียนแล้วเนี่ยเราต้องเสียเวลาในการกลับไปตั้งต้นใหม่นะคะแล้วก็สถานศึกษานะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความพร้อมของมหาวิทยาลัยไม่ใช่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเอกชนนะคะตรงนี้อยากให้น้องนะคะเลือกที่น้องคิดว่าเขามีจุดเด่นที่ดีนะคะความพร้อมอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆนะคะลองดูค่ะลองศึกษาให้ดีๆนะคะแล้วศรีปทุมนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะที่พี่ขอนำเสนอว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่สุดค่ะก็อยากจะฝากถึงน้องๆทุกคนนะคะถ้าเกิดว่ากำลังมองหาที่ศึกษาต่อนะคะฝนเชื่อว่าศรีปทุมนะคะเป็นอีกที่หนึ่งที่ตอนนี้เราพร้อมจะต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็พร้อมที่จะมอบความรู้ดีๆให้กับน้องๆยังไงก็อย่าลืมนะคะศรีปทุมละค่ะรับรองว่าเข้ามาเรียนแล้วก็จะไม่ผิดหวังนะคะแอดก็อยากจะฝากถึงน้องๆหรือเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่อยากจะศึกษาต่อไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีนะคะหรือว่าระดับปริญญาโทเนี่ยที่ศรีปทุมเนี่ยมีศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็ถ้าเกิดว่าใครให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการศึกษานอกจากจะมีความรู้ติดตัวไปตลอดชีวิตแล้วเนี่ยก็อยากจะแนะนำที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงที่ดีค่ะสำหรับทุกคนครับผมสำหรับน้องๆที่กำลังจะทำการแอดมิชชั่นนะครับก็แนะนำว่าอยากให้น้องๆเลือกเรียนในคณะที่น้องๆมีความสนใจจริงๆแล้วก็มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพจริงๆนะครับโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยศรีปทุมซึ่งมีทั้งเทคโนโลยีและอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนครบครันนะครับก็ขอฝากมหาวิทยาลัยศรีปทุมมหาวิทยาลัยชั้นนำของคนรุ่นใหม่ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับน้องๆคะสำหรับผู้ที่สนใจอยากเข้าศึกษาต่อนะคะระดับปริญญาของมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะศรีปทุมน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของน้องๆที่จะเข้ามาศึกษาต่อที่นี่และก็มีความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดการใช้ชีวิตของเราได้อย่างดีเยี่ยมนะคะน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของน้องๆมาสิคะมาเรียนรู้แบบพี่ณวันนี้สำเร็จค่ะสมหวังค่ะคือจะบอกว่าเดี๋ยวนี้นะมหาลัยเจริญมากมหาลัยแบบใหญ่มากคือตอนเรียนอยู่เนี่ยทำไมไม่ใหญ่ขนาดนี้คะทำไมหนูจบไปแล้วค่อยสร้างตึกที่แบบครบวงจรขนาดนี้แต่ก็ดีค่ะขอให้น้องๆรุ่นใหม่ที่เข้ามาก็ได้เห็นอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นทันสมัยมากขึ้นสะดวกมากขึ้นพูดถึงน้องๆที่กำลังจบใหม่หรือว่ากำลังจะเข้ามหาลัยมหาลัยเนี่ยที่หนูจะเชื่อว่านะคะถ้าน้องๆรักในสิ่งที่จะเรียนแล้วไม่ต้องเรียนตามใครพี่ว่าน้องไปได้เต็มที่แล้วก็ไปสุดแน่ค่ะแต่ถ้าใครชอบเรียนอาร์ตนะแนะนำให้ไปคณะสถาปัตย์ค่ะอันนี้เจ๋งมากจริงสวัสดีค่ะค่ะป้ายก็อยากจะฝากถึงน้องๆที่กำลังจะศึกษาในระดับอุดมศึกษาค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เราต้องตัดสินใจเลือกแล้วว่าแนวทางในการใช้ชีวิตในการทำงานข้างหน้าของเราจะเป็นแบบไหนยังไงก็อยากจะฝากถึงน้องๆนะคะที่กำลังมองหามหาวิทยาลัยที่มีอุปกรณ์ครบครันมีบุคลากรที่ดีอาจารย์ทุกท่านเนี่ยให้ความรักแล้วก็การดูแลเหมือนอยู่ในครอบครัวเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนน่ารักมากที่นี่อบอุ่นค่ะดูแลกันได้ตลอดจนจบเลยค่ะรับรองค่ะว่ามาเรียนที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอย่างตัวป้ายเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้มาศึกษาปริญญาตรีที่นี่และตอนนี้ก็กำลังจะศึกษาปริญญาโทด้วยก็มีความประทับใจหลายอย่างที่มหาวิทยาลัยนี้มอบให้นะคะฝากมหาวิทยาลัยศรีปทุมให้น้องๆไว้พิจารณาด้วยนะคะยังไงมหาวิทยาลัยศรีปทุมยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อกฤตไตรรัตน์นะครับชื่อเล่นชื่อบูเรียนอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับก็นานาชาติผมว่ามันดีที่ว่าเราได้เรียนกับพวกต่างชาติเยอะนะครับก็คือมีไม่ใช่แค่มีแบบฝรั่งแล้วก็คนไทยมันจะมีแบบมีอินเดียมีแคมโบเดียมีเวียดนามมีจีนคือมีหลากหลายชาติมากๆอย่างผมไม่ค่อยเก่งวิชาเลขอะไรเงี้ยผมก็จะแบบหาน้องๆที่เก่งวิชาเลขส่วนใหญ่ที่เก่งก็คือพวกคนจีนผมก็จะต้องแบบให้เขามาติวผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบฟังไม่รู้เรื่องเลยนะเขาพูดภาษาอังกฤษผมก็คือเหมือนเราใช้ภาษาอังกฤษคุยกับคนจีนแต่ผมก็แบบอะไรไม่รู้ก็เลยแบบกลายเป็นภาษาใบ้ไปเลยแต่ในสุดท้ายก็ยังผ่านได้ครับ
ผมก็จะเป็นพรีเซนเตอร์ของทางมหาวิทยาลัยด้วยครับซึ่งเขาก็จะให้ผมไปเป็นพิธีกรของรายการของมหาวิทยาลัยก็คือ YouFocus ครับที่สื่อมีเดียซึ่งผมว่าประสบการณ์ที่ผมได้จากการทำรายการนี้ดีมากเพราะว่าตอนนี้ก็คืออาชีพผมที่ต้องเป็นพิธีกรด้วยเข้าไปเรียนที่ม.ศรีปทุมป.โทนะครับทางด้านฝ่ายบุคคล PSR ค่อนข้างประทับใจมากๆกับการที่ได้เข้าไปเรียนที่นั่นนะครับอันแรกสุดเลยเนี่ยการจัดการที่นั่นตอนที่เรียนดีมากนะครับมีการจัดการในระหว่างการเรียนการสอนนี่ดีอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือแบ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นทางด้านทฤษฎีส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเอาผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จหรืออยู่ในที่บริษัทที่ใหญ่ๆหลายๆที่เนี่ยเข้ามาแล้วเชิญเข้ามาสอนได้มันเป็นการแชร์ประสบการณ์ที่สำคัญค่อนข้างมากแล้วก็อยากจะบอกว่าประทับใจมากๆในเรื่องสิ่งเหล่านี้ที่ได้เข้าไปเรียนที่นั่นคือบอกได้ว่าเอามาประยุกต์ใช้ทั้งหมดและก็ทุกวิชาที่เรียนแล้วก็ไม่ใช่ว่าเรียนจบแล้วมาใช้ทันทีที่ได้เรียนอาทิตย์นั้นวันนั้นก็กลับมาประยุกต์ใช้แล้วนะครับแล้วก็ทุกวิชาได้ใช้หมดจริงๆเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเป็นประโยชน์มากจริงๆที่ได้เข้าไปเรียนครับอยากจะฝากน้องๆ นะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนที่ม.ศรีปทุมคืออย่าคิดว่าม.ศรีปทุมเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนบอกได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่โดยที่ไปเทียบกับภาครัฐนะครับแต่บอกได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนก็จริงแต่บอกว่าเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพที่พี่ได้เรียนมหาวิทยาลัยศรีปทุมมา4ปีพี่ก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะทำให้พี่มีความประทับใจต่ออาจารย์และเพื่อนๆที่นี่ค่ะก็อยากให้น้องๆตั้งใจเรียนแล้วก็ร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นให้ด้วยค่ะที่ผมเลือกเรียนวิศวกรรมยานยนต์ก็เป็นเพราะว่าผมอยากจะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องยนต์และระบบการทำงานต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์แล้วนอกจากนั้นแล้วนะครับผมก็ยังทำกิจกรรมอื่นอีกเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมก็คือกิจกรรมช่วยเหลือยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการซ่อมรถซ่อมบำรุงผมอยากฝากถึงน้องๆทุกคนว่าขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจศึกษาเรียนและขยันหมั่นเพียรให้เต็มที่นะครับสวัสดีครับชินชินวุฒินะครับผมก็เป็นนักศึกษาใหม่นะครับปีที่1นะครับผมคณะนิเทศศาสตร์นะครับสาขาวิทยุโทรทัศน์ครับผมจริงๆเสียดายมากครับที่วันนี้ไม่ได้มาพอดีคุยคิวกับพี่เขาไว้ตั้งหลายครั้งแล้วว่าเฮ้ยชินลองเช็คคิวไว้หน่อยลองเช็คคิวไว้หน่อยชินก็ตอบช้าเหลือเกินแต่จริงๆไอ้คิวที่ทั้ง28และ29เนี่ยครับพอดีติดต่างจังหวัดทั้ง2วันเลยจริงๆติดมาเป็นเดือนๆแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสมาแต่ก็ฝากสวัสดีนะครับน้องๆแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถึงแม้ชินจะเข้าปีที่1แต่ชินก็อายุมากกว่าพวกคุณนะครับเข้าช้ากว่าคนอื่นแต่ว่าก็ไม่เป็นไรการศึกษามันไม่มีช้าอยู่แล้วนะครับฝากเพื่อนๆที่เดินไปเดินมานะครับแวะเข้ามาดูบูธของศรีปทุมก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะฮะเข้ามาดูกันก่อนนะครับเหตุผลที่เลือกเรียนคณะนี้เป็นเพราะว่าคือส่วนตัวแล้วผมผ่านประสบการณ์เรื่องวิทยุและโทรทัศน์มาแค่เบื้องหน้าหมายความว่าเราได้ไปเข้าในรายการวิทยุเราได้ออกรายการโทรทัศน์เราได้ทำนู่นทำนี่เกี่ยวกับโทรทัศน์วิทยุแต่เราไม่เคยไปรู้เบื้องหลังเรารู้บ้างเบื้องหลังเพราะว่าเราก็ได้เห็นเวลาเขาถ่ายคนอื่นอะไรอย่างนี้แต่ว่ารู้ลึกรู้จริงไหมก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นผมเลยอยากจะศึกษาเกี่ยวกับเบื้องหลังมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเรื่องดนตรีผมมารู้อยู่แล้วเพราะผมก็ทำเบื้องหลังด้วยแต่ว่าถ้าเรื่องอะไรที่อย่างเช่นวิทยุโทรทัศน์เนี่ยใครจะไปรู้วันหนึ่งเราอาจจะเปิดโทรทัศน์แบบเป็นสถานีหรือรายการอะไรอย่างงี้ของตัวเองขึ้นมาแล้วเราก็อยากจะรู้เบื้องหลังว่าวิธีการทำงานของเขามันเป็นยังไงบ้างเป็นอะไรบ้างก็เลยเลือกสาขานี้ครับเหตุผลที่ผมเลือกมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับจริงๆแล้วมีรุ่นพี่ครับมีรุ่นพี่เขาแนะนำมาครับเขาแนะนำมาว่า
เฮ้ยชินลองมาดูไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็โอเคเราก็ลองมาดูก่อนตอนแรกเราก็เข้าเว็บไซต์เราก็มาดูทางเว็บไซต์ก่อนตอนแรกครั้งแรกเลยนะครับที่เปิดอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณแม่ด้วยอะไรเงี้ยคุณแม่ก็แบบเฮ้ยเนี่ยพี่เขาแนะนำมาลองเข้าไปดูเว็บไซต์ไหมอะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปดูแล้วก็เลยตัดสินใจลองมาดูพอมาถึงที่นี่ผมก็รู้สึกว่าโอเคคือส่วนตัวแคมปัสไม่ได้ใหญ่แต่มีครบเรื่องความรู้เรื่องการเรียนเรื่องอะไรหลายอย่างฟาซิลิตี้หรือว่าสิ่งที่อำนวยความสะดวกมันมีครบเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลที่เฮ้ยก็ดีนะสมัครเลยแล้วกันที่นี่ก็เป็นที่ที่ผมเลือกแล้วก็พี่ๆหลายคนจริงๆเพื่อนๆเนี่ยผมก็แนะนำเพื่อนๆไปบอกเฮ้ยเดี๋ยวเข้าศรีปทุมนะเฮ้ยจริงป่าววะเฮ้ยเข้าด้วยดิอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆหลายคนจริงๆเล็งไว้แล้วอยากเข้านะครับผมก็เพราะฉะนั้นผมฝากกับเพื่อนๆที่อยู่ในงานด้วยแล้วกันนะครับลองคิดดูดีๆครับเพราะว่าที่นี่เป็นที่หนึ่งที่ผมว่าคุณทั้งจะได้ทั้งความรู้และได้ความโมเดิร์นแน่นอน